สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม War Thunder Surf Test กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็น Surf Test ของ Alpha Strike นะครับก็ครั้งนี้นะครับก็มาตามชื่ออัปเดตเลยนะครับกับเครื่องบิน Alpha Jet นะครับผมเครื่องบิน Alpha Jet นะครับในอัปเดตนี้จะมาด้วยกัน2ลำนะครับลำแรกนะครับก็จะเป็น Alpha Jet A นะครับผมของเยอรมันนะครับลำที่2ก็จะเป็นAlpha Jet E นะครับของฝรั่งเศสนะครับหน้าตาจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ตัวสเปคเครื่องจะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โหลดเอาจะต่างกันนิดนึงนะครับผมโอเคโดยผมจะอ่านสเปคของตัว Alpha Jet A ของเยอรมันเป็นหลักละกันนะครับเพราะว่าสเปคเหมือนกันเดะเลยนะครับผมเครื่องบิน Alpha Jet นะครับก็จะเป็นเครื่องบินแรง6นะครับโดยจะมี Weather Rating อยู่ที่ 9.0 นะครับของเยอรมันนะครับก็จะต่อจากทางสาย G91 นะครับก็นี่ครับต่อ HO229 G91R3 แล้วก็จะมา Alpha Jet แล้วก็จะไปตัว Tornado นะครับผมส่วนของฝรั่งเศสนะครับก็จะอยู่ในสายทางของ F8 F1 นะครับผมเบอร์ตัวนะครับ F86K แล้วก็จะมา Alpha Jet ก่อนจะไป F8E นะครับผมโดยปืนใหญ่อากาศนะครับก็จะติดตั้งปืนขนาด27มิลลิเมตรมัลเซอร์ BK27 แคนนอน1กระบอกนะครับบรรจุกระสุนไปได้สูงสุด150นัดจะอยู่ใต้ท้องเครื่องนะครับนี่ครับปืนของเยอรมันนะครับจะมีนูนๆออกมานะครับส่วนของฝรั่งเศสอันนี้จะไม่มีนะครับแต่ปืนกระบอกเดียวกันนะมัลเซอร์เดียวกันนะครับผมนักบินนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2นายนะครับก็นี่ครับมีไพลอต2นายนะครับด้านหน้า Max Speed นะครับสูงสุดจะอยู่ที่1019กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ระดับน้ำทะเลนะครับมีเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ 12,200 เมตรนะครับเทิร์นไทม์นะครับผมอยู่ที่ 30.0 วินะครับอัตราการไต่ระดับ 50.0 เมตรต่อวินะครับระยะเทคออฟ 1,000 เมตรกันเลยนะครับสเปคมาตรฐานของเครื่องบินฝรั่งเศสก็เท่ากันนะครับตัวเลขเหมือนกันเด็ดๆกับของเยอรมันเลยนะครับต่างกันตรงที่โมเดลนิดหน่อยนะครับตัวรุ่น E หน้าเขาจะทู่ๆหน่อยนะครับตรงนี้ส่วนรุ่น A ของเยอรมันเนี่ยหน้าเขาจะแหลมๆนะครับมาดูกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ของตัว Alpha Jet นะครับทั้งรุ่น A แล้วก็รุ่น E ของฝรั่งเศสกับเยอรมันนะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับผมเป็น Snegma Turbo Mega Lasak0445นะครับผมตัว2เครื่องยนต์เหมือนกันเลยนะครับผมนี่ฮะของฝรั่งเศสนี่ครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับโดยจะมีแรงผักอยู่ที่1230กิโลกรัมฟอร์ชนะครับผม2เครื่องยนต์ไม่มีเรดาร์นะครับทั้ง2ลำเลยนะครับแต่คุณสมบัติพิเศษของ Alpha Jet นะครับนี่ครับนักบินนะครับจะมี CCIP นะครับปืนนะครับมี CCIP ล็อกเก็ตมี CCIP ระเบิดก็จะมีทั้ง CCIP แล้วก็ CCRP นะครับมี SPI นะครับผมนี่คือเครื่องบิน 9.0 นะครับมี CCIP ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็มีแผ่นกรอด้านท้ายด้วยนะครับตรงนี้6มมแล้วก็นี่ครับผมตรงนี้64มมกันเลยนะมาดู Modify ครับของ Alpha Jet A เยอรมันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแรง1นะครับก็มีกระสุนมีนาปามนะครับผมแรง2ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่ตัวควบคุมเครื่องนู่นนี่นั่นนะครับยังไม่มีระบบอาวุธนะครับจนกว่าจะมาถึงแรง3นะครับก็จะอัพปืนได้มีล็อกเก็ตให้ใช้นะครับแล้วก็ระเบิดไทป์ 25C นะครับก็ประเภทระเบิดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาดูในส่วน modify ของฝรั่งเศสนะครับนี่ครับก็ฝรั่งเศสจะมีให้ modify เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็ในแรงแรกนะครับก็จะคล้ายๆกันมีกระสุนมีระเบิดนาปามนะครับแต่ตัวแรง2นะครับก็จะมีตัวล็อกเก็ตมาให้นะครับผมแล้วก็แรง3ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็แรง4ก็เป็นระเบิดเหมือนกันนะครับกระสุนนะครับก็มีสแตนดาร์ดมี air target นะครับ ground target มี armor target แล้วก็ stealth นะครับซึ่งชุดกระสุนเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับมาดูกันในส่วนโหลดเอาท์นะครับโหลดเอาท์ของเครื่องบินเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในส่วนอันแรกนะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะมีปืนแล้วก็ถังน้ำมันสำรอง2ถังนะครับถังละ310นะครับผมอันที่2นะครับก็จะเป็นระเบิดนะครับเป็นระเบิด
Mark 82 Snake Eye นะครับผมเป็นระเบิด500ปอนด์แบบล่มนะครับมาด้านล่างต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบิดล่มเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นตัวระเบิด250กิโลนะครับผมอันนี้เป็นอันแรกเนี่ยเป็นปอนด์นะครับ500ปอนด์อันที่2เนี่ยเป็นกิโลนะครับมันนับไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระเบิด Type 25นะครับผมเป็นระเบิดล่มนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระเบิด250กิโลแบบธรรมดานะครับผม6ลูกนะครับไม่ใช่ล่มนะอันนี้ก็จะเป็น500ปอนด์ธรรมดานะครับผม6ลูกนะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นนาปาล์มนะครับผม4ลูกแล้วก็จะมีของเยอรมันครับล็อกเก็ตของเขาจะใช้เป็น FFAR Mighty Mouse 76ลูกนะครับผมไปได้สูงสุดนะครับมาดูกันในส่วนโหลดเอาของเครื่องบินฝรั่งเศสนะครับอันแรกก็จะเหมือนกันนะครับก็เป็นถังน้ำมันสำรองนะครับกับปืนนะครับถังละ310นะครับที่2นะครับก็จะเป็นระเบิดตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นระเบิด Mark 82 Snake Eye นะครับเป็นระเบิด500ปอนด์แบบล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบิดนี่อันนี้เหมือนกันนะครับแค่มันวางตำแหน่งคนละตำแหน่งนะครับอันนี้250กิโลแบบล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็น250กิโลธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็น500ปอนด์ธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็จะมีระเบิดนาปาล์มเหมือนกันของเยอรมันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างเครื่องบินของอัลฟาเจ็ตเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสก็คือนี่ครับล็อกเก็ตนะครับตัวของฝรั่งเศสเขาจะใช้ตัว SNEB Type 23 ล็อกเก็ตนะครับก็บรรจุไปได้สูงสุด144ลูกนะครับผมที่บรรทุกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มวลมันน้อยมากนะครับเนื่องจากลูกมันขนาดเล็กนะครับหัวรบเป็นหัวรบฮีทนะครับผมเนี่ยมวล TNT มีแค่ 435.2 กรัมเท่านั้นนะครับแต่เจาะเกราะค่อนข้างดีนะครับในมุม0องศานี่เจาะเกราะอยู่ที่400มิลลิเมตรนะครับ30องศาเจาะเกราะอยู่ที่346มิลลิเมตรแล้วก็60องศาเจาะเกราะอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับผมแต่มวลมันค่อนข้างน้อยนะครับเน้นสแปมนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอันเดียวกันนี่แหละนะครับไทย23แต่จะบรรทุกลงมาน้อยหน่อยนะครับ72ลูกนะครับผมน้ำมันของอัลฟาเจ็ตนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมี13นาที20 30 44นาทีหรือจะปรับตามความต้องการก็ได้นะครับแต่คือผมเอาไปแค่13นาทีผมคิดว่ามันก็เพียงพอแล้วนะคือตัวเครื่องบินมันไม่มี afterburner นะครับผมบินช้าๆอื่นๆเนี่ยแต่โอ้โหคุณดูดิสวยมากโอ้โหเอ๋พระเจ้านี่ครับคอกพิทเนี่ยมี CCIP นะครับ CCRP คือเรท 9.0 น่ะแต่น่าเสียดายในเซิร์ฟเทสอ่ะไม่รู้เขาเป็นไรนะปกติเขาก็จะเอาเครื่องบินไปเล่นในโหมดรถถังก็ได้นะครับแต่น่าเสียดายในอัปเดตนี้มันดันเอาเครื่องบินไปเล่นในโหมดรถถังไม่ได้ด้วยนะครับน่าเสียดายจริงๆงั้นได้เอาไปเทสเป็นเครื่องบินโค้ดแอร์ซัพพอร์ตเนี่ยแต่ดูดิมันคล่องตัวนะมันกดแล้วมันไปมือดีนะครับเนี่ยมันคุมง่ายกว่าที่คิดอีกนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบหนืดๆแบบถ้าเป็น AMX อ่ะของอิตาลีอ่ะจะแบบหนืดเลยครับถ้าใครยังไม่เคยลองอาจจะลองไปเทสดูได้ครับจะคนละขั้วกับอัลฟาเจ็ตเลยนะ AMX เนี่ยบินความเร็วใกล้ๆ 1,000 เนี่ยเลี้ยวอย่างเงี้ยลำบากมากนะครับมันไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับมันจะดูแบบอืดๆกว่านี้เยอะเลยอัลฟาเจ็ตนี่คือแบบนี้โอ้ผิวดีครับโอเคก็ไล่ยิงตามภาคพื้นไปแล้วกันฮาวิสเซอร์ผมปรับกันหมดด้วยระเบิด500ปอนด์2ลูกนี่ครับมี CCIP หยอดลงไปเดี๋ยวได้2มีแฟบ take off นะครับไม่มี combat แฟบหยอดลง
โอ้พัง3เลยมียักษ์9กำลังมาฮิตแล้วผมใช้กระสุนอะไรอ๋อแอร์ทาร์เก็ตโอเคยิงกระสุนมาไม่ได้ตายเฉยหลบได้เรียบร้อยครับกระสุนเหลือ53นัดไปเดี๋ยวต้องใช้ความเร็วดิ่งออกมาแล้วครับมี BB เป็นศูนย์อยู่ตามไฟเตอร์ไนส์บินหลบออกมาได้อยู่นะ F84 กระสุนมันอยู่ใต้ท้องโอเคเพื่อเรายิงไปเนี่ยปืนตัวของเขามันอยู่ใต้ท้องนะครับอาจจะต้องยิงมันกะยากนิดนึงมันไม่ได้อยู่หน้าตัวเครื่องตรงๆนะครับยา21ยา21แล้วก็มี J21Rโอเคฮิตเดี๋ยว14นัดไม่โดนเดี๋ยวไม่ติเมาครับโดนเอาอุ้ยโดนแต่เขาตายไปก่อนแล้วแหมเสียดาย24ลูกเดี๋ยว218ลูกสุดท้ายกดกลับมาหมงโลกไหมนะไม่โดนลูกสุดเราไปเท่าไหร่นะ150นัดเองยิงแป๊บๆก็สุดหมดแล้วเฉียวไปนิดเดียวยิงยากยิงเย็นซะเหลือเกินคือของเราหมดทุกอย่างแล้วนะโอเคหมดแล้วเรียบร้อยบินกลับครับพอเป็นเซตโหลดเอาระเบิด500ปอนด์6ลูกมันก็ดูเท่ดุดันไปอีกแบบนึงนะคือมองมุมไหนมันก็สวยจริงๆนะอัลฟาเจ็ตเนี่ยโอ้โหพูดแล้วก็เสียดายเทสหมดรถถังไม่ได้โอ้ my god เอ๊ะกระจุกกันอยู่ตรงนู้นครับในความเร็ว 1,000 ก็ได้มียังไม่ได้มีการแจ้งเตือนว่าสปีดเกินอะไรนะก็ถือว่าปีกก็รับอันนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับความเร็วสูงได้ดีกรณีเทียบกับ
AMX เครื่องบินของอิตาลีนะครับโอเควกกลับมาเหลือระเบิดอีก4ลูกครับดันไปไม่พัง1คันฮะแต่ปืนครับ LA9 คือปืนเขาอยู่ด้านใต้เครื่องครับมันกะลำบากอยู่เหมือนกันนะปกติเราจะคุ้นชินกับปืนที่มันอยู่ตรงกลางไม่โดนปิดไฟกำลังมาอีกรอบเขาฉีกไปอีกมุมเพราะนั้นปิดไฟตามคนอยู่ครับเราจะเก็บความเร็วบินออกมาก่อนโอเคเขาเริ่มตามไม่ทันละเพื่อนเรามาเสริมละกระสุนอยู่114นัดปืนรัวอยู่นะลั่นเร็วแป๊บก็หมดละตัว A9 โอ้ยโดนพอดีแต่ดันตายก่อนสปีดไฟ91นัดครับโอเคฮิตมี B7 ตรงนู้นนะฮิตอีกแล้วฮิตได้ฮิตดีจริงๆเพื่อนเราไปละไปยิง B7 ดีกว่าน่าจะเป้าหมายง่ายสุดนะครับเร็วมาจีห้าทิ้งระเบิดโอเคได้ exit speed file เหลือ66นัดไม่โดนโอเคมันต้องเป้าเล็งของเราต้องเล็งไว้บนหัวสตูสักหน่อยมันไม่ชินไงปกติเราจะต้องเล็งไว้กลางเครื่องเนื่องจากปืนมันอยู่ต่ำอ่ะนะกระสุนมันก็150นัดเองโอเค F84 ครับลงจอดไปแล้ว D5N กับ37นัดสุดท้ายครับโอเคต้องเล็งเผื่อกลับมาโดนกระสุนหมดแล้วครับมันเข้าด้านท้ายแผนหางเขาหลุดไปหนึ่งข้างแต่ก็ยังบินได้อยู่อ่ะโอเคได้คิวเรียบร้อยครับหมดทุกอย่างแล้วลำสุดท้ายเพื่อนเรายิงอยู่นะยังไงไฟลุกครับก็ยังถึกอยู่นะอ้าวเพื่อนไฟลุกแทนเลย มาดูกับ Alpha Jet E ของฝรั่งเศสกันบ้างนะครับผมก็ดูดีไปอีกแบบนะปืนเขาไม่ยืดยาวออกมานะต
ใต้ท้องเครื่องนะครับผมแล้วก็นี่ครับพอร์ตล็อกเก็ตเขานะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่สเปคเครื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ภายในตัวเครื่องนะตัวรุ่น E แต่ลายส่วนตัวผมชอบของเยอรมันนะครับมันเป็นแบบเขียวดำเท่ดิเฮ้ปึ๊บมันระเบิดลงลูกมาแล้วครับ F8Fคือจะหิดเลยอ๋อหิดยันเครื่องบินเลยครับแล้วแต่โอเค27เดี๋ยวเอาล็อกเก็ตไปกราดยิงครับโอเคได้คิวมาสแตงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว217ตามไปนิดไม่โดนนั่นแหละโอเคอุ้ยคนปืนท้ายยิงเจ็บอยู่ครับมีเก้าน้ำมันร้อนฮะฮิตบ่อยชิบหายเลยโอเคสแปมล็อกเก็ตนี่แหละบันเทิงสุดF84G ตามทันอยู่นะเนี่ยโอ้ nice ระเบิดเลย19โอเคกระสุนหมดพอดีกับล็อกเก็ต12ลูกสุดท้ายยิงเป้าหมายภาคพื้นเจาะไม่เข้าคือไอตัวล็อกเก็ตของฝรั่งเศสคือมันบรรทุกไปได้เยอะก็จริงนะครับแต่แรงระเบิดมันน้อยนะครับตกใกล้ๆเนี่ยไม่เป็นไรเลยโอเคหมดละบินกลับฐานโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับ Alpha Jet ทั้ง A และ E นะครับน่าเสียดายนะครับในเซิร์ฟเทสเนี่ยมันเอาไปเล่นด้วยกับโหมดรถถังไม่ได้นะอยากจะลองเอาไปเทสทำลายรถถังในโหมดจริงๆอ่ะนะครับผมในโหมดรถถังจริงๆว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่ะน่าเสียดายจริงๆนะครับที่เอาไปเทสไม่ได้นะครับเลยได้แต่เล่นในโหมดเครื่องบินอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ